ขอทาสักสีหนึ่งสีอะไรดีนะเราคิดว่าเราอยากจะทาสี roar นะคะ hear me roar กี่คำอ่ะจะโดน YouTube ว่าไหมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะเห็นชื่อคลิปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ดิฉันสวอชลิปปากเปื่อยอีกแล้วนั่นเองค่ะก็คือเรื่องของเรื่องนะคะว่าหลายๆคนชอบคลิปนะคะที่มันเป็นการสวอชสีลิปสติกเยอะๆนะคะซึ่งประจวบเหมาะมากเป็นการเปิดต้นปีมาโดยที่เราได้ลิปสติกรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Hourglass มาค่ะคุณก้าทั้งหมดนี้ก็คือ20แท่งนะคะแต่นอกเหนือจาก20แท่งนี้นะคะยังมีแท่งที่เป็นแท่งพิเศษที่มาในเชฟที่เป็นเชฟสีแดงแบบนี้ด้วยนั่นเองนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นแดงที่แบบเข้ากับทุกคนและมันมีเรื่องราวมีสตอรี่ว่าสีแดงอันนี้มันได้มายังไงแบบที่ไม่เหมือนกับลิปสีแดงอื่นๆในท้องตลาดนั่นเองนะคะก็คือรวมแล้วทั้งหมดนั้นเท่ากับว่าเท่าไหร่21สีนั่นเองนะคะแอบบอกไว้ก่อนเลยว่าสวอชทั้งหมดไม่ไหวนะคะเพราะว่าถ้าเกิด21สีก็คือเปื่อยยุ่ยแน่นอนนะคะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างง่ายๆนะคะไม่พลาดคลิปใหม่นั่นเองค่ะไปดูกันนะคะว่า Hourglass Unlock Lipstick เป็นยังไงค่ะคือถ้าพูดถึงลิปสติกโดยทั่วไปนะคะในท้องตลาดที่เป็นแบรนด์ที่ไม่ได้เป็นแบรนด์วีแกนครูที่ฟรีเนี่ยในส่วนผสมของลิปสติกเองอะค่ะมันจะมีส่วนประกอบบางอย่างที่มาจากสัตว์เนาะทาง Hourglass เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นแบรนด์ที่วีแกนครูที่ฟรีเขาก็เรียกว่าตัดส่วนประกอบนะคะที่มันได้มาจากสัตว์ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยทิ้งออกไปให้หมดเลยเพราะว่าเขาจะเป็นแบรนด์วีแกน 100% ไม่ได้ถ้าเขาไม่ทำแบบนั้นนะคะเขาก็เลยคิดค้นวีแกนแว็กซ์นะคะที่มาเป็นส่วนประกอบสำคัญในเจ้าตัว Unlock Lipstick เนี่ยนะคะลิปสติกรุ่นนี้นะคะจะเป็นเนื้อที่เขาเรียกว่าซาตินครีมนะคะก็คือมีความเรียกว่ามันไม่ใช่แมตต์สนิทอะมันจะมีความยังเล่นแสงอยู่นิดๆ นะคะคือพอทาขึ้นมาแล้วมันจะยังบิดแล้วเห็นไหมว่ามันมีเนื้อความชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นนะคะแต่ว่าติดทนนานแล้วก็มีพิกเมนต์ที่ชัดเจนนะคะเรียกว่าอยู่บนปากของเราได้สวยจริงๆเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าสีมันชัดมากเวอร์แล้วก็ไม่ต้องทาซ้ำมาซ้ำไปหลายรอบนะคะแล้วเขายังมีการอินฟิวส์ส่วนผสมดีๆนะคะอย่าง Mango Seed Butter Avocado Oil แล้วก็ Argan Oil นะคะใส่เข้าไปเพื่อให้มันยังคงช่วยให้ปากของเราเนี่ยชุ่มชื้นมีการบำรุงริมฝีปากด้วยนั่นเองไม่ใช่แค่ว่าสีแน่นทาง่ายแต่ว่าทาไปแล้วแบบปากไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าส่วนผสมต่างๆเหล่านี้ก็ถูกใส่ลงไปในเจ้า Unlock Lipstick นี้ด้วยค่ะอย่างที่บอกไปว่าเขามาทั้งหมด21สีนะคะ20ในแพคเกจิ้งหน้าตาแบบนี้แล้วก็21นะคะสีเพิ่มเข้ามาพิเศษอีกสีนึงนะคะก็คือสีที่ชื่อว่า Red Zero นั่นเองที่เขาบอกว่าจะเป็นสีแดงที่สวยทุกคนทาได้ทุกผิวแล้วก็นอกเหนือจากนั้นน่ะมีเรื่องราวที่เดี๋ยวโมเมจะเล่าให้ฟังตอนท้ายด้วยนะคะว่าความพิเศษของ Red Zero เนี่ยมันคืออะไรนั่นเองคือจริงๆเนี่ยคือทา Red Zero อยู่นะแต่ทาแบบเกาหลีนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็ได้ออกมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตอนท้ายนอกเหนือจากจะเล่าให้ฟังว่า Red Zero เนี่ยมันพิเศษยังไงนะคะยังจะสอนวิธีทาปากที่เป็นแบบสีเข้มๆที่เราอาจจะไม่มั่นใจว่าเราทาได้หรือเปล่าทาแล้วรอดมั้ยอะไรยังไงนะคะให้มันทําได้ในชีวิตจริงด้วยไปดูกันค่ะว่า Hourglass Unlock Lipstick 21สีมีสีไหนน่าสนใจบ้างค่ะกลุ่มแรกที่อยากจะเลือกมานะคะก็จะเป็นกลุ่มของโทนนูดนะเพราะว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่เข้าถึงได้ง่ายมากที่สุดแล้วก็หลายๆคนก็คือจะอินกับลิปสติกนูดมากจริงๆเราไม่เคยมีพอเราจะมีลิปสติกนูดไปเรื่อยๆนะคะมุมจะเริ่มกับสีที่ชื่อว่า Alpine นะคะอันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเวลาแกะอะไรออกมานะคะกรุณาอย่าแกะทุกๆสีพร้อมกันเพราะคุณจะงงเพราะว่าชื่อสีมันอยู่ที่ฝาจ้ะแม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดหากันไม่เจอกูดลักนะคะเราจะค่อยๆถอดไปทีละสีถ้าเราถอดหมดก็คือบงแน่นอนนะคะเริ่มจาก Alpine ก่อนนะคะเดี๋ยวทาให้ดูนะเป็นนูดที่นูทรัลหน่อยออกแบบมีติ่งของความน้ำตาลนิดนึงนะคะจะไม่ได้เป็นนูดที่หวานมากหรือว่านูดป่วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครชอบแบบนูดที่ค่อนข้างจะดูโซฟิสติเคทหน่อยนะคะจะแนะนำให้ทาแบบนี้แล้วก็ค่อยๆเอานิ้วไปเกลี่ยแบบนี้
ก็จะทำให้ได้ลุคที่แบบลิปสติกมันแบบเนียนไปกับปากจริงๆบางทีเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นคนที่มีร่องปากเยอะๆนะคะทาด้านบนเฉยๆมันจะดูลอยๆหน่อยเนาะแต่สีนี้เป็นสีที่อะไรยังไงเป็นตัวดิฉันไหมให้ทายเป็นจ้ะเพราะฉะนั้นแอลไพน์นะคะรอดแล้ว1ค่ะสีที่2ในกลุ่มของนูดนะคะชื่อว่าสี Oasis นั่นเองค่ะซึ่ง Oasis นะคะดูจริงๆแล้วใกล้เคียงกับ Alpine มากเลยถึงได้บอกว่าอย่าเผลอปล่อยฟ้าไปไว้ตรงไหนนะคะ Oasis อันนี้สำหรับโมเมนะคะรู้สึกว่ามันมีความติ่งมาทาง Undertone จะออกมีความม่วงๆนิดนึงอ่ะไม่แน่ใจว่าในกล้องเนี่ยเห็นเป็นยังไงบ้างนะคะแต่เรารู้สึกว่าสีเนี้ยมันมีความซัมฮาวมีอันเดอร์โทนที่ค่อนข้างจะไม่ได้วอร์มเท่าแอลไพน์เมื่อสักครู่นี้นะคะจริงๆแล้วมาในทิศทางแบบผิวนูทรอลหน่อยอาจจะไม่ได้วอร์มมากนะคะคืออย่างโมเมนต์เนี่ยโมเมนต์ว่าเมื่อกี้ทาแอลไพน์น่าจะแบบโอเคกว่าแต่ว่าถ้าเกิดใครมาในสายนูทรอลหน่อยเอาจริงอันนี้ดิฉันก็ว่าดิฉันก็แครี่ได้นะสีถัดมานะคะคิดว่าน่าจะเท่าที่ดูในทูบของเขาเนี่ยนะคะน่าจะเป็นสีที่อ่อนที่สุดนูดที่สุดในบรรดาเพื่อนทั้งหมดนะคะคนนี้ชื่อว่า Tide นะคะ TIDE Tide เนาะเอาจริงแล้วเนี่ยเป็นสีที่เรารู้สึกว่ามีความต้องแต่งหน้าที่จัดกว่านี้ขึ้นมานะคะคือตาเตอร์อะไรเนี่ยต้องเอาขึ้นกว่านี้เนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันอาจจะดู wash out ไปหน่อยถ้าถามนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายที่แบบชอบแต่งตา smoky eye หรือว่าเป็นคนแบบแต่งตาเข้มหน่อยแล้วก็ผมอาจจะสีเข้มกว่านี้นิดนึงนะคะน่าจะ carry สีนี้ได้อันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็น nude ที่ค่อนข้างจะไม่ง่ายถ้าเทียบกับอีก2สีที่ผ่านมานะเราคิดว่าอันนี้เนี่ยต้องเป็นคนที่ชอบแต่งตาจัดนิดนึงไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะแอบดูมีความป่วยนิดๆได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะเลือกเนี่ยดูในตัวทูบเองอ่ะอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นนูดแบบเข้มกว่านี้แต่พอทาออกมาแล้วค่อนข้างที่จะไลท์แล้วก็มีอันเดอร์โทนมาในทิศทางที่ค่อนข้างจะเป็นคูลโทนนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกดีๆกันละกันแต่เอาจริงถ้าเกิดสโมกกี้อายนะกับสีนี้นะเราก็ว่าสวยเหมือนกันมาที่สีในโทนคอรัลบ้างนะคะสำหรับคอรัลก็จะเป็นโทนที่ออกมีความติ่งส้มนิดนึงนะคะซึ่งเป็นสีในสไตล์ที่สาวไทยเนี่ยชอบทากันเพราะว่ามันทำให้มันดูแบบไบรท์หน่อยสดใสมีความน่ารักเราจะเริ่มด้วยดอฟนะคะดอฟนี่ก็คือเป็นสีที่แบบน่าจะแบบเป็นสีที่หญิงชอบเลยแหละสีนี้มุมไม่ว่าหญิงไทยทาสวยเชื่อถัดมาจะเป็นคอรัลที่ดูแบบนีออนขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่อันนี้นะคะคือสีที่ชื่อว่า Reef นั่นเองนะคะ Reef เนี่ยก็จะมีความแบบเท่าที่ดูนี่คือนีออนเลยนะนีออนคอรัลนะได้อยู่นะอันนี้ถ้าเกิดไปช่วงแบบซัมม่งซัมเมอร์ที่กำลังจะถึงไปทะเลจิจาต้องการสีอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นอีกสีนึงที่สวยนะว่าไหมมาที่สีออกโทนชมพูกันบ้างนะคะชมพูเหล่านี้จะไม่ใช่ชมพูที่เจือส้มอยู่เลยนะคะก็จะเป็นแบบกลุ่มของชมพูแท้ๆนะคะเผื่อใครเป็นสายแบบชอบความหวานละมุนใดๆอันนี้คือ Lotus นะคะ Lotus ก็จะเป็นแบบนี่นี่ Lotus นะคะก็จะค่อนข้างมาเป็นชมพูที่แบบจริงๆมีความbright แล้วก็มีความนีออนนิดๆแอบอยู่นะคะจะไม่ได้แบบว้าวชัดแบบก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าก็อันนี้สายหวานน่าจะถูกใจเพราะว่ามันมีความแบบลูกคุณหนูคุณนายนิดหนึ่งนะคะสำหรับ Lotus นั่นเองค่ะมาต่อกันที่ดาเลียค่ะดาเลียนี่ก็จะมีความเข้มขึ้นมานิดนึงชมพูสวยสุภาพอะไรประมาณอย่างงี้อันนี้ก็จะมีความเข้มขึ้นมาค่ะเป็นสีสไตล์มีแบบแนวแบบชมพูกลีบกุหลาบแต่ว่ากุหลาบพันไหนอันนี้ก็อีกเรื่องนึงดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นสีสุภาพที่คุณสามารถแบบทาได้ในหลายๆสถานการณ์นะเราคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกสีนึงที่ถ้าถามเรานะก็น่าจะติดท็อป5เหมือนกันเดี๋ยวจะต้องแยกกองคือตอนนี้ท็อป5แบบสับสนมากแต่ว่าอันนี้คือดาเลียนะคะซึ่งดีอะดีมากถัดมาจะเป็นสีที่ชื่อว่า Tropic นั่นเองนะคะ Tropic ก็จะเข้มขึ้นมาอีกหน่อยTropic นะคะอันนี้ก็คือเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงใครที่เป็นคนที่ชอบสีชมพูที่มันมีความเข้มขึ้นมาอีกหน่อยนะคะไม่ได้เป็นชมพูสไตล์หวานแหววแต่เป็นชมพูแบบที่มีความ sophisticated ขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็อาจจะชอบลุคที่มันดูเข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะในโทนสีชมพูก็น่าจะชอบ Tropic นั่นเองค่ะอันนี้คือ Flora นั่นเองนะคะ Flora ก็จะเข้มแล้วแหละนะแต่ว่ามันจะยังมี Undertone ที่แบบชมพูอยู่เริ่มเข้าฟีลลิ่งแบบชมพูอมม่วงนิดๆแต่เนื้อดีมากเลยนะคือนี่เช็ดไปกี่สีละน่าจะเกือบ10แล้วเนาะ
คือมันยังทาแล้วมันเต็มปากแบบนี้แล้วก็ไม่มีตกร่องใดๆทั้งสิ้นแล้วก็รู้สึกนุ่มมากเวอร์เฮ้ยคุณภาพของเขาดีจริงๆนะแต่ว่าสีนี้ยังไงฟลอร่านะคะอันนี้ก็จะยังเป็นชมพูแต่ว่าเป็นชมพูเข้มมีความน้ำตาลม่วงๆอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะสุดท้ายสำหรับโทนชมพูนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีที่ชื่อว่าไซเพรสนั่นเองนะคะไซเพรสก็จะชมพูเข้มสีนี้จริงๆก็เป็นสีที่สวยอีกสีนึงนะก็ทาแล้วหน้าบรายขึ้นมานะไซเพรสค่ะหลังจากกรุ๊ปที่เราคิดว่าสาวๆน่าจะต้องชอบกันมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนูดเป็นคอรัลหรือว่าเป็นโทนชมพูนะคะเราจะเข้าสู่สีที่มันอาจจะรู้สึกว่ายากขึ้นมาอีกนิดนึงอย่างสีโทนน้ำตาลหรือว่าโทนแดงแล้วก็ไปจนถึงโทนแบบแดงอมม่วงอมชมพูอะไรต่างๆนะคะซึ่งคงไม่ได้ทาทุกสีเพราะว่าเข้าใจว่าอาจจะไม่ใช่กลุ่มที่หลายๆคนอินที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวจะลองสวอชให้นะคะแยกเป็นกรุ๊ปๆแล้วก็เลือกสีที่เราคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะทาแล้วแบบปังทาแล้วรอดนะคะมาให้ดูกันเริ่มที่น้ำตาลก่อนนะคะมันมี2สีด้วยกันนะก็คือสีที่ชื่อว่า Shore แล้วก็ Large นั่นเองนะคะเทียบกันใกล้ๆไปเลยนะคะ Large คืออันนี้นะคะส่วนอันนี้คือ Shore นั่นเองเราคิดว่าดูจากตาเปล่าแล้วเนี่ย Shore นะคะค่อนข้างที่จะมีความมาในสายของความวอร์มมากกว่าในขณะที่ large เนี่ยนะคะจะมีคูลโทนเพิ่มเข้ามาเยอะนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นดูทรงแล้วคิดว่าตัวเองทาชอร์น่าจะเข้ามากกว่าเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่มีอันเดอร์โทนค่อนข้างวอร์มเนาะนี่ไงนี่ไงเลือกถูกไหมล่ะมันใช่อ่ะนี่ขนาดว่าผมสีชมพูนะยังรู้สึกว่ามันทาได้เลยปกติจริงๆผมสีชมพูอ่ะเป็นผมที่จะทาอะไรที่มันค่อนข้างน้ำตาลยากนิดนึงนะคะแต่ว่าเราคิดว่าอันนี้มันก็ไปด้วยกันได้เลยนะพักไปสวอชมาให้ดูนะคะสำหรับโทนที่มาในทางค่อนข้างแดงนะคะก็คือมีโทนสีเยอะมากเลยคุณผู้ชมนะคะจะสังเกตเห็นว่าด้านบนนะคะจะมาในสไตล์แบบแดงแบบวอร์มโทนหน่อยนะในขณะที่ด้านล่างนะคะจะมาในสายของแดงที่มาในแดงชมพูนะเทียบกันให้เห็นแบบนี้ไปเลยนะคะส่วนตัวมุมเองอ่ะเป็นคนที่ทาแดงชมพูไม่ค่อยรอดคือจริงๆแล้วก็คงรอดอ่ะแต่ว่าเราอาจจะไม่คุ้นกับหน้าตัวเองเราชอบแดงที่มันเป็นแดงในวอร์มโทนมากกว่านะคะซึ่งสีเนี่ยมีสวยหลายอันเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันไปทีละสีนะคะอย่างริมนี้ด้านบนนี่พี่คนนี้นะคะคนนี้ชื่อว่าซาฮารานะคะก็จะยังมีความแบบเป็นแดงแบบแดงน้ำตาลก่ำๆหน่อยนะคะอันนี้เป็นอีกสีหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นสีที่สวยเลยนะแล้วก็ทาแล้วน่าจะมีความดูไบรท์ดูวอร์มถัดมาข้างๆกันเป็นแดงส้มนะคะอันนี้ชื่อสีว่า Roar ฟังได้ยินคำว่า Roar แล้วนึกถึงอะไรนึกถึง Katy Perry สีที่2 อันนี้นะคะ Roarก็จะเป็นสีที่มาในลักษณะแดงส้มนะก็ยังคงมีความค่อนข้างจะลีนไปทางส้มมากกว่าถ้าถามมุมเลยนะแล้วก็ถัดมาอันนี้ก็เป็นแดงที่แบบอ่ะถ้าสังเกตเห็นข้างๆกันนะคะสีนี้ก็คือ Roar เนาะที่เราบอกว่ามันเป็นแดงส้มนะคะถัดมาข้างๆกันแถวบนเนี่ยก็จะเป็นแนวจังหวะที่มีความแดงสดจริงขึ้นมาอีกนิดนึงสีนี้ชื่อว่า Lava นะคะลาวาก็จะแบบแดงแดงเลยจริงๆเราคิดว่าเราอยากจะทาสีนี้นะน่าจะได้เดี๋ยวเราเล่าให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราเลือกมาทาสักสีนึงพร้อมวิธีการทาแล้วก็สุดท้ายนะคะในกลุ่มของแดงจะเป็นแดงเข้มเกือบม่วงแถวบนนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นแบบมีความไม่ได้ม่วงเท่าอันข้างล่างที่เป็นออกชมพูอันนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะทาแล้วสวยอีกเช่นเดียวกันชื่อว่า Lynx นะคะ LYNX Lynx นะคะยังไงดีเราเลือกไม่ได้อ่ะพูดให้จบก่อนเดี๋ยวไม่จบแถวล่างอย่างที่บอกเราจะไม่ทาเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเข้ากับเราเท่าไหร่นะคะก็คือออกมาในโทนแบบแดงชมพูก็จะมีสีที่ชื่อว่า Wave นะคะนี่นะคะคนนี้คือ Wave นะคะเป็นม่วงเลยชมพูม่วงนะเข้มเหมือนกันใช้ได้ถัดมาเป็นเหมือนสีฟิวชั่นสีแบบออกแบบชมพูจัดๆนะคะชื่อสีRaven ถ้าเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงใส่แดงเข้าไปอีกหน่อยจะกลายเป็นสีที่ชื่อว่า Instinct นะคะ Instinct อันนี้ก็คือจะเป็นแบบแดงขึ้นมาอีก
ม่วงน้อยลงแดงมากขึ้นและสุดท้ายเป็นแดงไวน์นะคะออกแดงม่วงสีชื่อว่าฟอน่านะคะแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาว่ากันขอทาสักสีหนึ่งสีอะไรดีนะเราคิดว่าเราอยากจะทาสี roar นะคะ hear me roar กี่คำอ่ะจะโดนยูทูบว่าไหมตู้หูนี่คือ roar นะคะก็คือนี่ไงมันเป็นทางดิฉันไงว่าไหมยังไง roar ค่ะดีมากค่ะถ้าผมสมมุติผมไม่ชมพูอ่ะผมแบบบลอนๆหน่อยทาขึ้นมาแล้วฝ่อลืมนะคะอันนี้ก็คือเป็นสีที่เราคิดว่าส่วนตัวเรานะจากกลุ่มนี้ที่เราดูนะคะมูไม่คิดว่าประมาณ roar อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นสีที่เราได้ทาบ่อยมากที่สุดในกลุ่มของแดงแล้วก็ม่วงนั่นเองนะคะก็เป็น good color good luck color มากๆจริงๆทำไมไม่รีบมาตอนตรุษจีนนะไม่งั้นน่าจะได้ตะเอียมากกว่านี้พูดไปครบ24แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสังเกตอย่างหนึ่งนะคะโดยเฉพาะเวลาไปที่เคาน์เตอร์ของ Hourglass หรือว่าส่วนของ Hourglass ใน Sephora ก็ตามนะคะคุณจะเห็นว่ามันมีอยู่แท่งนึงที่หน้าตาไม่เหมือนเพื่อนนะคะก็คือจะมาในแท่งสีแดงแบบนี้ค่ะอันนี้เนี่ยเขาเป็นเฉดที่ชื่อว่า Red Zero นั่นเองนะคะคือทาง Hourglass เนี่ยอย่างที่เล่าไปนะว่าสูตรของลิปสติกเองอ่ะมันเป็นสูตรที่วีแกนก็คือไม่มีส่วนประกอบใดๆของสัตว์ไม่มี animal wax ไม่มีอะไรต่างๆสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนไม่เคยทราบก็คือพิกเมนต์สีแดงนะคะสีแดงที่ใส่ลงไปในลิปสติกทั้งหมดในทั่วโลกส่วนใหญ่เขาจะทำมาจากคาร์เมนถามว่าคาร์เมนคืออะไรคาร์เมนนะคะตามคำอธิบายที่โมไปลองอ่านมานะซึ่งเราไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้แบบจัดๆแต่ว่าพอไปอ่านแล้วว่ามันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นมันเป็นพิกเมนต์สีที่เกิดจากการเอาแมลงตัวเมียชนิดหนึ่งมันต้องเป็นแมลงที่ตายแล้วแล้วก็ถูกบดละเอียดคือเขาเป็นแมลงหน้าตาสีแดงแบบแดงเลยคุณผู้ชมคือไม่กล้าเอารูปขึ้นให้ดูเดี๋ยวหลังจากนี้จะแบบฟรีคเอาแล้วก็กลัวนะคะแต่ว่ามันก็คือเป็นเรื่องจริงผ่านจอที่เราไม่เคยทราบว่าไอ้เจ้าคาร์เมนเนี่ยมันเกิดจากการที่เอาแมลงสีแดงชนิดนี้ซึ่งต้องเป็นแมลงตัวเมียเท่านั้นจำนวนเป็นพันเป็นหมื่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยมาบดละเอียดหลังจากที่เขาแบบตุยเย่แห้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยให้มันกลายเป็นพิกเมนต์สีแดงซึ่งความเป็น Hourglass เองอ่ะเขาอยากจะรณรงค์ให้เราไม่ทำร้ายสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่แบบหน้าตาน่ารักอย่างแบบน้องหมาน้องแมวกระต่ายนกหนูอะไรต่างๆแล้วก็แมลงที่หลายๆคนอาจจะมองว่าไม่มีประโยชน์อย่างแมลงที่เอามาทำสีแดงอ่ะคือเขาแคร์ไปจนถึงจุดนั้นเลยนะคะเขาก็เลยบอกว่าเขาทำ Red Zero ขึ้นมาเพื่อ stand ยืนยันจุดยืนของเขาว่าเขาจะสามารถสร้างสีแดงได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเบียดเบียนแมลงใดๆทั้งสิ้นก็สามารถได้สีแดงที่มันแบบสวยสำหรับทุกผิวได้ก็เลยเกิดมาเป็น Red Zero นั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวโมจะทาสีนี้แล้วก็จะบอกวิธีทาสำหรับคนที่อาจจะกลัวสีแดงนิดนึงว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงที่จะเข้าสู่วงการสีแดงได้เนาะอ่ะโอเคเริ่มจากการทาเต็มๆให้ดูก่อนนะคะว่า Red Zero ที่มาในแพคเกจิ้งที่ไม่เหมือนเพื่อนเนี่ยนะคะเขาออกมาดูเป็นยังไงค่ะเฮ้ยสวยจริงอะ Red Zero จ้ะมันเป็นแดงที่แบบสวยอะนี่ทาครั้งแรกนะคือ first impression กับคุณผู้ชมนะคะให้แบบเห็นกันไปเลยว่ายังไงเดี๋ยวให้เทียบใกล้ๆคนอื่นนิดนึงนะคะเรายังไม่ลบสีแดงที่มือไปเพราะว่าเราอยากให้คุณผู้ชมเห็นเนาะว่า Red Zero อ่ะถ้าอยู่กับชาวบ้านข้างๆอ่ะมันจะเป็นหน้าตาประมาณยังไงก็คือเมื่อกี้ที่ทานะคะก็จะเป็นฝั่งนี้ที่มันค่อนข้างจะสดใช่ไหมแล้ว Red Zero เนี่ยมันจะเป็นแบบแดงก่ำขึ้นมาแบบนี้เลยคือมันดีตรงที่ว่ามันไม่ได้แบบเอียงไปทางใดทางหนึ่งอ่ะคือมันเป็น True Red ที่หน้าขาวเลยอ่ะสวยเลยอ่ะนี่นะคะก็คือแบบ21สีนะคะของ Unlock Lipstick นั่นเองค่ะสำหรับทริคในการเข้าสู่วงการปากสีเข้มหรือปากสีแดงแบบที่ไม่ตกใจนะคะเอาจริงๆอันนี้เป็นวิธีที่แนะนำบ่อยมากสมัยก่อนที่ก่อนโควิดที่อาจจะทำเวิร์กช็อปบ่อยๆเจอคุณผู้ชมที่
เวลาไปอยู่เคาน์เตอร์อะไรต่างๆบ่อยๆนะคะแต่ว่าพอช่วงโควิดก็ไม่ได้เล่ากันเนาะก็มันจะเป็นวิธีการง่ายมากเลยนะอย่างนี้มุมไปเลือกสี Oasis กับสี Red Zero มานะคะคือง่ายๆค่ะถ้าคุณจะมีลิปสติกนะมีลิปสติก2แท่งก็โอเคแล้วก็คือสีออกแบบนูดๆหน่อยกับสีแดงวิธีการก็คือเราสามารถที่จะเอาสีนูดขึ้นมานะคะแล้วก็แบบถูไว้ที่หลังมือก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครเป็นสไตล์แบบเมคอัพอาร์ติสต์หน่อยนะคะก็สามารถที่จะใช้อุปกรณ์อย่างอื่นได้แต่เราคิดว่าส่วนตัวเราอ่ะเราชอบใช้วิธีการง่ายๆแบบนี้เลยนะคะทา2สิ่งไว้ใกล้ๆกันอันนี้โมเมทา Oasis กับ Red Zero ไว้ด้วยกันนะคะแล้วใช้แปรงก็ได้นะวันนี้จะอยากจะใช้แปรงง่ายๆของ Hourglass จริงๆเป็นแปรง Eyeshadow เบอร์12นะคะเราจะค่อยๆผสมกันค่ะแล้วแต่เลยว่าเราอยากจะใส่นูดมากอยากจะใส่แดงมากนะคะผสมกันเข้ามาเนาะแล้วก็ใช้ที่ผสมเนี่ยเป็นตัวที่ทาลงไปจะทาลงไปบนปากตรงๆก็ได้เหมือนกันแต่ส่วนตัวเราคิดว่ามันอาจจะมีความไม่เท่ากันได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเราทาตรงนั้นเยอะทาตรงนี้น้อยนะคะการมาผสมกันที่หลังมือก่อนอะไรแบบเนี้ยจะช่วยให้เราได้สีที่มันเสมอกันมากขึ้นแล้ววันไหนที่เราเริ่มคุ้นกับสีเข้มขึ้นเรื่อยๆสมมติว่าคุณเป็นคนที่ทาลิปสติกสีนูดชมพูมาตลอดเลยแล้วแบบอยากจะทาแดงอ่ะก็คือค่อยๆเริ่มจากนูดเยอะแดงน้อยใช่ไหมแล้วก็นูดครึ่งนึงแดงครึ่งนึงไล่ไปเรื่อยๆจนถึงแดง70นูด30แดง80นูด20อะไรอย่างเงี้ยคือค่อยๆไล่ปริมาณสีแดงไปเรื่อยๆจนเราชินกับหน้าตัวเองค่ะคือพอเราเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ได้แดงขนาดนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยมันค่อยๆไปแล้วมันก็จะไปจนถึงสุดที่แบบแดงได้โดยที่เรารู้สึกไม่ตกใจอ่ะเข้าใจไหมคุณผู้ชมคือถ้าอยู่ดีๆเป็นคนที่ทานูทาชมพูมาตลอดแล้วมาทาแดงอ่ะมันมีสิทธิ์มากเลยว่ามันจะตกใจแล้วก็ไม่ทาก็คือซื้อมาทาหนึ่งครั้งแล้วแบบอุ้ยไม่ได้จะไม่ทาเลยเสียดายของไม่จำเป็นจะต้องเป็นแดงก็ได้นะคะบางทีบางคนอาจจะอยากทาแบบสีน้ำตาลเข้มแต่เหมือนเดิมเลยค่ะพอมันเข้มเกินไปแล้วเราไม่คุ้นกับมันเราจะรู้สึกตกใจเวลาที่เราทาขึ้นมานะคะยังไงก็ลองเอาทริคเนี้ยไปปรับใช้กันดูนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือ Hourglass UnlockedLipsticks นั่นเองนะคะที่มีทั้งหมด20สีในแพคเกจจิ้งแบบธรรมดาแบบนี้นะคะแล้วก็อีก1สีพิเศษนะคะที่อย่างที่บอกแล้วค่ะว่ามันมีที่มาที่ไปที่น่าสนใจมากๆจริงๆนะคะรวมแล้วได้21สีค่ะซึ่งจะบอกว่าการที่คุณซื้อลิปสติกของ Hourglass รุ่น Unlock เนี่ยนะคะ 5% หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายใดๆก็คือ 5% ของกำไรอ่ะนะเขาจะเอาไปทำการกุศลกันคือทาง Hourglass เองเนี่ยนะคะเขามีการกุศลของเขาที่ชื่อว่า Non Human Rights Project นั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นแบรนด์แรกๆแบรนด์ต้นๆที่ตั้งใจมากว่าเขาจะไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิตสัตว์อะไรใดๆทั้งสิ้นแบรนด์เขามีจุดยืนที่ชัดเจนมากจริงว่าเขาอยากจะเหมือนเข้าไปปกป้องสิทธิ์ของสัตว์ต่างๆอย่างที่บอกไม่ใช่แค่สัตว์น่ารักน่ารักที่เราเห็นแต่แม้กระทั่งแมลงที่มันเป็นส่วนที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้คิดถึงอ่ะเขาก็อยากจะปกป้องสิทธิ์เหล่านี้กับสัตว์ที่มันเคยเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งในผลิตภัณฑ์บิวตี้ต่างๆนะคะคือเขาอยากจะให้เราสวยได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนใครว่าง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอารายได้ 5% จากกำไรที่ขาย Unlock Lipstick เนี้ยได้นะคะไปทำโปรเจกต์นี้ให้มันเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆจริงๆไปลองกันได้ที่เคาน์เตอร์ของ Hourglass นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้านะคะหรือว่าจะเป็นใน Sephora นั่นเองเนาะก็ลองไปเทสสีตามที่มุมไปบอกกันได้นะคะว่ามีสีไหนที่คุณรู้สึกว่ามันใช่มากที่สุดนั่นเองแล้วก็ลองปรับเทคนิคที่มุมไปบอกไปนะคะเอาไปใช้กันค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณ Hourglass ด้วยนะคะที่มาพาร์ทเนอร์กันอีกแล้วแล้วก็เป็น First Impression ที่ทำให้ได้ลิปสติกสีที่แบบเจ๋งๆใหม่ๆตั้งหลายสีแน่เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ